Isuzu D-Max Blue Power กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่อุ๋ย Budapest ได้มาพูดคุยถึงแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักกับธรรมะไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกับพี่อุ๋ยกันต่อถึงมุมมองและแง่คิดที่พี่อุ๋ยได้รับจากการไปปฏิบัติธรรมและไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยนะคะแต่ไปไกลถึงประเทศอินเดียเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อุ๋ยกันต่อเลยค่ะนี่พี่อุ๋ยเห็นตอนนี้ทรงผมอาจจะสั้นๆเกลียนๆมันพิเศษนะเพราะว่าเพิ่งไปบวชมาใช่ไหมเอ่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่2ครับอ๋อครั้งที่2ครั้งแรกก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือ12ปีที่แล้วครับโอ้12ปีที่แล้วเลย คือหลังจากที่ไปวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ออกมาแล้วก็บวชออกมาแล้วก็พักนึงครับแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆไปปฏิบัติที่นั่นที่นี่เลยครับจนรู้สึกว่าแบบเราอยากบวชจริงๆแล้วไม่ได้บวชตามประเพณีอะไรครับบวชเพราะอยากบวชจริงๆวันนั้นก็ไปที่สวนโมกกรุงเทพครับไปเจอไปฟังเทศพระอาจารย์นวลจันทร์คือไปฟังเทศท่านบ่อยครับเวลาท่านมากรุงเทพมามีกิจกรรมที่สวนโมกกรุงเทพอะไรเงี้ยครับหลังจากในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตพอดีก็ท่านก็ถามว่าเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานใช่ไหมใช่ครับอย่างอาชีพอย่างเราส่วนใหญ่จะเป็นงานรื่นเริงใช่ใช่งานรื่นเริงถามว่าบวชให้ในหลวงไหมก็โอเคเลยครับเพราะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ท่านได้มากกว่านี้แล้วคิดว่าจริงๆแล้วมันก็จริงๆก็ได้กับตัวเราเองด้วยแต่ว่าก็คิดว่าถ้าทำให้ท่านได้มีอะไรที่เราทำให้ได้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละที่ผมทำให้ท่านได้ในตอนนั้นนะครับแล้วไปบวชที่ไหนอะไรยังไงพี่บวชที่จังหวัดเลยครับด่านซ้ายครับเป็นตอนนี้กำลังจะเป็นวัดครับจะเป็นสำนักสงฆ์อยู่ชื่อวิวัตตาของท่านพระอาจารย์นวลจันทร์นี่แหละครับบรรยากาศที่อยู่บนนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้ซะเยอะครับแล้วก็เป็นลานหินสามารถเดินจงกรมได้ครับตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็แล้วแต่แล้วก็วัดป่าท่านจะระฆังปลุกตีสองตอน4 ทุ่มคือส่วนใหญ่ท่านจะไม่ให้นอนเกินไม่ควรนอนเกิน4 ชั่วโมงถ้าเป็นพระนะครับคือเป็นพระเนี่ยเน้นการปฏิบัตินะครับกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากพระวัดป่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นคืออยู่คนเดียวเลยใช่ครับอยู่คนเดียวท่านก็บอกว่าอยากให้ไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ลงมาได้เวลาบิณฑบาตครับก็คืออยู่วันนั้นตลอดใช่อยู่กี่วันพี่อุ๋ย8-9 วันฮะอยู่บนลานหินบนภูเขานั่นน่ะเหรอเวลาเข้าห้องน้ำถ้าปัสสาวะก็อย่างพระต้องนั่งปัสสาวะครับก็จะนั่งปัสสาวะนะครับในป่าแต่ถ้าถ่ายหนักก็ต้องเดินลงมาหาห้องน้ำข้างล่างเพราะผมยังไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดแบบนึกว่าจะขุดหลุมไม่ครับนี่เลยเห็นได้ข่าวว่านอกจากที่จะขึ้นไปอยู่บนภูเขาที่จังหวัดเลยแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลาเกือบ10วันไปปลีกวิเวกฝึกสมาธิอยู่บนนั้นแล้วพี่อุ๋ยยังไปที่อินเดียมาด้วยทำไมถึงได้ไปคะในการบวชครั้งนี้พระอาจารย์นวลจันทร์นี่แหละครับท่านเมตตาท่านก็ตอนนั้นท่านจะส่งขึ้นไปอยู่บนดอยที่เชียงใหม่ครับก็อยู่บนรถแล้วท่านก็หันมาถามว่าเคยไปอินเดียหรือยังบอกยังครับท่านบอกไปไหมโอ้อยากไปครับก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คิดว่าครั้งนึงก็อยากไปถ้าบอกงั้นก็ไปสิไปแบบเป็นพระแบบเป็นโยมต่างกันนะไปแบบเป็นพระจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นอีกหลายอย่างไปแบบเป็นโยมมันก็จะได้อีกแบบนึงแต่ไปเป็นพระก็จะได้อีกแบบนึงท่านก็บอกว่าไปเนี่ยจุดประสงค์เพื่อให้ไปลดอัตตาตัวเองลดอัตตาท่านบอกว่าเวลาเป็นพระอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโยมพร้อมจะอุปถัมภ์ไปไหนมาไหนเวลาไปซื้อของทีแบบไปซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างทางโยมก็แบบถวายทำบุญอะไรเงี้ยคนศรัทธาใช่คนพุทธก็เลื่อมใสเยอะถ้าบอกลองไปอยู่อินเดียดูเราจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นการไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียของพี่อุ๋ยจะเป็นยังไงจะต้องเจอกับอะไรบ้างช่วงหน้ามาพูดคุยกับพี่อุ๋ยกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ